าจีนบุรีไปแล้วเอาเอาไปไหนวะบุรีนะมีบุรีบุรีลงท้ายลงท้ายหนึ่งสองสามเอาจริงเกมแล้วคือมันออกมาหมดแล้วตอนนี้กูว่าเกมสมดุลของมือซ้ายอะยังอยู่กับมาร์คนะครับผมเลนนะฟอร์ดและเคนและอาร์มด้วยนะครับผมครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่สถานที่เดิมนะครับผมโรงแรมรามวินทราบีชรีสอร์ทแอนด์สปานะครับครับผมซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็มันใกล้จะขึ้นปีใหม่แล้วเราจะมารีแคปกันสักนิดนึงว่าปี2023เนี่ยก็คือปีนี้แหละครับครับทุกคนเนี่ยมีความประทับใจอะไรกันบ้างโดยเลือกรูปจากใน Instagram ของเรานะครับผมและ2รูปเลือกที่เพียงก่อนขอรูปจาก Instagram 2รูปที่คิดว่ารู้สึกว่าประทับใจรูปแรกก่อนรูปแรกรูปแรกยังไงครับเป็นรูปที่ตอนแบบว่าจบโปรเจกต์อัลฟาใช่เป็นรูปนักแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งมันก็เป็นวันที่แบบว่าตาตึงในใจเรามากเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบเป็นวันสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยจะไม่มีรายการนี้แล้วมันจบแล้วซึ่งเราก็แบบว่าทำให้เราแบบเวลาดูรูปนี้ทีไรก็รีแคปไปถึงแบบว่าปี2ปีที่ผ่านมาที่เราเทรนเราฝึกกันทุกวันตั้งใจฝึกกับเพื่อนๆมากมันถึงวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชนะในรายการแต่มันก็เป็นความทรงจำดีๆในชีวิตมากๆเลยแต่การไม่ชนะไม่ใช่ว่ามันคือการสูญเสียทุกอย่างหรือว่าเราต้องสละอะไรทิ้งเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นใหม่ในการเป็นนักแสดงของ Jim MTV ว่าน้องจะมีซีรีส์ที่ชื่อเรื่องว่าแค่ที่แกงนั่นเองซึ่งอีกรูปนึงที่ผมพูดถึงก็คือเป็นรูปที่ถ่ายโพลารอยด์กันเองครับถ่ายกับซีซึ่งเป็นรูปที่ผมรู้สึกว่าคือแบบว่าถ่ายกันแบบปุ๊บนึงไม่คิดว่ามันแบบว่าเป็นรูปที่เราแบบถูกใจมากทั้งหมดทั้งซีก็รู้สึกว่าชอบรูปนี้มากเลยอันนี้คือเป็นรูปโพลารอยด์ที่ถ่ายจากงานแถลงข่าวปี2024ของซีรีส์นะครับเอาจริงนี่ถือว่าแบบไอ้นี่ดีนะอีกอันนึงคือจุดจบอีกอันนึงคือจุดเริ่มต้นในเรื่องมาดีน้องฟอร์ดครับขอ2รูปรังแคเราเยอะเหมือนกันนะแป้งขอแป้งนี้แล้วยังลบออกไม่หมดรูปแรกกลับมาต้นผมรู้สึกดีใจมากครับเขาเป็นหนึ่งในไอดอลที่ผมรู้สึกว่าอยาก achieve ตามแปลด้วยแปลด้วยนี่คือตัวเองชีฟก็คือแพะแก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 ะแล้วหายแล้วงูตับงูท้องเป็นศิลปินไอดอลของเราที่เราอยากจะเดินตามรอยเขาให้ได้ก็คือแบบมีความสามารถแล้วก็เป็นที่รู้จักในประเทศแล้วก็สามารถ global ระดับโลกได้ครับแล้ววันนั้นก็ได้ไปพบปะของเขาในงานเขาเรียกว่าอะไรนะ listening party listening party ก็คือเขาเปิดซิงเกิลใหม่ในประเทศไทยใช่ครับอีกรูปนึงอีกรูปนึงรูปนี้เป็นรูปอะไรผมไม่เห็นอีกแล้วรูปนี้คือที่ไปร้องเพลงที่เซินเจิ้นได้ด้วยเหรอรู้สึกว่าเป็นแบบการเปิดโอกาสครั้งใหม่รู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็สนุกอันนี้ไปกับใครบ้างไปกับควีนกับสตาร์ก็คือเป็นฟิลเหมือนแบบว่าได้ไปเป็นแบบมิวสิกคอนฟิลมิวสิกคอนฟิลมิวสิกคอนก็คือจริงซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นแบบเราได้แสดงความสามารถแบบของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ชาวต่างชาติได้ดูคนต่อไปขอรูปแห่งความประทับใจในปี2023ทั้ง2รูปครับน้องเล้งรูปแรกนะครับผมเป็นรูปที่รูปนี้มันยังไงรูปนี้มันยังไงเป็นทริปที่ก่อนที่ผมจะเรียนจบแบบปี4ปีสุดท้ายเนี่ยครับที่เนเธอร์แลนด์แล้วก็มีช่วงเวลาสั้นๆแบบก่อนที่จะกลับมาก็ได้แบบไปทัวร์ในหลายๆประเทศในยุโรปครับก็ที่รูปนี้เขาเป็นที่ฝรั่งเศสซึ่งแบบเป็นประเทศที่ผมแบบประทับใจมากที่สุดเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบผมไม่ได้คาดหวังมันเลยด้วยซ้ำแต่ว่าแบบไม่ได้เจออะไรบรรยากาศผู้คนแล้วก็แบบอากาศที่มันแบบดีมากพอจนทำให้ผมแบบประทับใจกับทริปนี้ของผมมากๆอันนี้เพิ่งจบมหาลัยแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเพิ่งจะจบมา1ปีครับอีกรูปนึงก็เป็นเทรลเลอร์ของซีรีส์ที่ผมเหมือนกันปีหน้าครับผมเพราะว่าแบบมันเป็น9ครั้งสำคัญของผมจริงๆที่แบบจากที่เป็นเด็กนักเรียนคนนึงเป็นเด็กธรรมดาคนนึงได้แบบมีโอกาสในวงการได้ทำงานอาชีพนักแสดงที่แบบผมก็แบบอยากทำมาครับผมแบบสักพักแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวผมมากๆผมก็เลยแบบไขว่คว้าที่จะทำอาชีพนี้จริงๆอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากติดตามนะคะชื่อเรื่องว่าคิดแนปรับจ้างรักครับผมน่าดูเนา
ที่คนต่อไปครับผมคุณภาคินครับของผมไม่เป็นไรมาที่พี่เลยดีกว่าดูซะหน่อยยังอยากจะรู้สิว่าความประทับใจของเขาจะมีเราอยู่ในนั้นไหมรูปแรกก่อนเริ่มไปรูปแรกคือเรื่องนี้เป็นรูปที่ที่ผมถ่ายแฟนผมให้เพื่อนดูด้วยจริงๆผมชอบทุกซีรีส์ที่ผมเล่นเลยทุกตัวละครเลยแต่ว่าหมายถึงว่าเรื่องนี้ที่รู้สึกว่าประทับใจเพราะว่ามันทำให้ผู้คนรู้จักเรามากขึ้นทำให้คนแบบรู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนแบบไหนเรามีทัศนคติหรือไลฟ์สไตล์ยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นประตูเปิดที่ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นส่วนอีกรูปนึงก็คือนี่อันนี้คือไปถ่ายรายการอาร์มแชร์ไปถ่ายรายการอาร์มแชร์ลาเนตที่ประเทศเกาหลีใช่แล้วก็ผมอ่ะเป็นคนที่รักเพื่อนมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เวลากับเพื่อนหมายถึงว่าทุกคนมีงานหมดแล้วก็ต่างคนต่างทำงานแล้วยากมากถ้าเราจะได้รวมทริปและนี่มันเหมือนแบบกึ่งเที่ยวกึ่งทำงานด้วยแล้วก็ได้ไปกับคนที่แบบเราสนิทใจมากๆสนิทกันมากๆเลยก็เลยแบบประทับใจมากๆหวังว่าปีหน้าก็คงจะได้ไปกันอีกนะจ๊ะแล้วของพี่อาร์มอ่ะของพี่อาร์มอยากรู้ของป้าคล้ายๆกับมาร์กอาจจะคนละโพสกันก็คือที่เดียวกันที่เดียวกันเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายรูปรวมกันเยอะคือแบบไปไหนมาไหนด้วยกันแหละแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปแบบรวมๆอันนี้คือกฎของเวลาเราไปกับเพื่อนสนิทมากๆจะไม่ค่อยมีรูปกับเพื่อนเวลาแบบไปเพื่อนสนิทว่าเราจะใช้เวลาจริงๆอยู่ด้วยกันใช่ทริปนั้นอ่ะมาร์กอยู่อาทิตย์นึงอาร์มอยู่2อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีรูปรวมที่ทุกคนอยู่ในเฟรมเดียวกันก็เลยรู้สึกแบบประทับใจแล้วก็อยากจะให้ทุกปีมีทริปแบบนี้ที่เราได้ไปแฮงเอาท์ได้ไปเที่ยวได้ไปทำงานกับเพื่อนๆกับน้องๆใน GMM TV อะไรเงี้ยนะครับส่วนอีกรูปนึงขออนุญาตย้อนกลับไปเพราะว่าเราเป็นแบบออฟฟิลแบบพอคนแก่ปุ๊บมันก็จะมีความแบบคิดถึงโมเมนต์ในอดีตนะฮะมันจะมีรูปนึงที่ผมถ่ายรูปกับอดีตบอยแบนด์วงผมลูกอีบังก็คือรูปนี้ให้น้องดูก่อนแล้วกันนี่เสียวอ่ะใช่ก็คือลูกอีบีเนี่ยเราเดบิวต์ตอนผมอายุ18แล้วรูปนี้เราถ่ายตอนที่ทุกคนนะอายุเขาเลข3หมดแล้วคือเพื่อนพี่คนนึงมีลูกแล้วคนนึงด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเวลามันผ่านไปเร็วแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือคนที่มันรู้จักกันคนที่เป็นเพื่อนกันยังไงมันก็วนมาเจอกันอยู่ดีอะไรเงี้ยมาทุกคนครับเข้าสู่เกมของเราดีกว่านะครับผมอยู่ทะเลเราต้องมีเกมทุก EP ใช่เกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่าระเบิดเวลาระเบิดเวลาฮะกติกาทั้ง5คนจะต้องผลัดกันพูดคำตามหมวดหมู่ที่กำหนดให้โดยส่งต่อแป้งไปเรื่อยๆใครตอบไม่ทันภายใน3วินาทีหรือตอบคำที่ไม่อยู่ในหมวดหมู่นั้นโดนคนก่อนหน้าบีบแป้งใส่หน้าไปเลยโอเคแต่ก่อนจะเริ่มเล่นเกมตำแหน่งจะมีผลมากๆ เพราะฉะนั้นเราจะโอน้อยเอาไม่ต้องหรอกเดิมๆก็ได้อยู่แล้วแล้วบอกกติกาบอกเอ้ยคุณนั่งริมส่งรอบเดียวยาวตรงเนี้ยแต่ตอนแรกมีชื่ออะไรให้ตอบก็ได้นะเออว่ะเอายิงชุบตรงโน้นมาคนแรกคุณเร็วโอเคมาร์ค1อาร์ม2เล่น3ฟอร์ด4คีน5และในแคททากอรีที่1คือจังหวัดในภาคใต้ค่ะไปสงขลายะลาพะเยาไม่ใช่ดูเลยค่ะโดนเป็นบุญของอาร์ม1 2 3โอเคไม่ได้บอกยังน่ารักอยู่เริ่มต้นที่เล็งแล้วก็ไล่ไปทางนู้นแล้วก็ย้อนกลับมานะครับครับผมเพราะฉะนั้นจังหวัดในภาคเหนือค่ะเชียงใหม่เชียงราย1ลำปางแม่ฮ่องสอนตากไม่เห็นมีใครนับเลย1เลยเหนือป่ะเลยเหนือป่ะเลยแพ้เลยอีสานตอนเด็กๆไม่ค่อยเรียนภูมิศาสตร์เท่าไหร่รัก1 2ไม่คิดว่าหมวดนี้จะไปเร็วกันแบบนี้มาเริ่มที่อาร์มแล้วก็ไล่มาร์คไล่มาร์คยอมครับหมวดหมู่ที่3ครับสัตว์ที่มีเขาสัตว์ที่มีเขาวายตัวว่าวัวกระทิง1 2 3เอาจริงเกมหรอคือมันอ้องหมดแล้วตอนนี้สัตว์มีเขาโอ้ย
ตอนนี้คนที่ปวดหัวไม่ใช่คนเล่นหรือเปล่าโปรดิวเซอร์คิดไม่ทันเลยคิดว่าสามเกมนี้คงกินเทปได้ระดับงานหมวดนี้ครับศิลปิน GMTV อ่ะฮะวิวซีครับคินพี่ถอดพี่เล้งพี่ม้าครับออฟชุมพลแก๊สอัตพันธ์แต่นิวนั่นสตางค์พี่ดีเหมือนไล่คู่อ่ะจิมมี่นายโอมหนึ่งสองและนนหนึ่งสองเรียบร้อยตอนแรกเล่นเยอะอยู่แล้วตอนเล่นเยอะไม่ได้คิดพอมาสองแล้วมันหนึ่งกำลังจะคิดในจังหวะที่สามปุ๊บเอ้าที่กูยังไม่ได้คิดดีกว่าไม่ได้คิดอะไรเดียวแต่อันนี้แบบโอ้โหมันเปิดอยู่เอาละเรามีระเบิดลูกใหม่มาให้เล่นครับกลัวแล้วลูกโป่งอ่ะฉันเกลียดมันไม่ถึงลูกโป่งเหรอโปรดิวเซอร์เนื่องจากระเบิดเปลี่ยนตำแหน่งการนั่งก็ต้องเปลี่ยนคนแรกออกใหม่คนแรกออกใหม่ครับหมวดต่อไปก็คือจังหวัดที่ลงท้ายด้วยบุรีนึกไว้ในใจนะทีเถอะพ่อปราบุรีนนทบุรีปาเจนปาปาแต่มันเดินคนแรกมีนบุรีอะไรนะอะไรนะกำปีเราไม่ใช่จังหวัดไม่ใช่จังหวัดจังหวัดโอเคไปที่บุรีโอเคไปเจียมไปแล้วนนทบุรีสิงห์บุรีอะไรอ่ะตั้งมีตั้งตั้งบุรีปาปาหนึ่งไปเนี่ยไปแล้ว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 ชลบุรีมีนบุรีสิงห์บุรีปานบุรีเป็นจังหวัดไม่ใช่เหรออำเภอเหรอปานบุรีมันชลบุรีป่ะโอ้มันก็หมดแล้วดิอ่ะหมวดต่อไปนะครับทุกคนครับเป็นหมวดที่พิธีกรเขารีเควสต์มาเขาอยากเล่นจริงๆครับมาหรอหมวดที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากะหรือยกระนะครับเยอะมากกระทุ้งกระเทียมกระดังงากระเทียมเจียวกระรอกกระดิบกระโซกระโจนกระปี้กระเป๋ากระอะไรนะกระกระแซกระจิบกระจุยกระดอกระจอกกระตุ่มกระติ่มเก่งยิ่งหือลือเก่งเกินเก่งเกินแล้วอ่ะกูเล่น A few moments later กระสับกระส่ายรับชมเก่งมากเลยครับครับโอเคเรายังไม่ได้มีแค่เกมเดียวนะครับผมเรายังมีอีกหนึ่งเกมนะครับผมไปดูกันเลยว่าจะเป็นเกมอะไรจ้ามาเกมต่อไปของเรานะครับผมฟอร์ดตั้งชื่อเกมว่าอะไรนะเกมตักน้ำเกมไม่คิดเลยเนาะเกมเทน้ำแล้วกันเกมเทน้ำด้วยเพราะว่าเราเทเป็นทอดทอดสรุปจะเทหรือจะทอดทอดเพราะมันเป็นทอดทอดแล้วมันต้องมีน้ำมันไหมไม่มีเพราะเราจะทอดได้ไงไม่มีน้ำแอร์ฟรายแอร์ฟรายแอร์ฟรายเทเป็นทอดๆกติกาทุกคนจะต้องรับบทเป็นนักประดาน้ำใส่แว่นตาห่วงยางและตีนกบเดินบนพื้นทรายตักน้ำจากอีกฝั่งไปเทใส่ถังที่อยู่อีกฝั่งให้ได้ภายในเวลา90วินาทีอ่ะในเมื่อพี่อาร์มพร้อมแล้วนะครับคนแรกนี่ไงดูมี potential มีเวลา1นาทีครึ่งถ้าพี่อาร์มพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับโอ้โหอย่าสาดใส่แต่คนอื่นโดนละโดนละโดนละวุ้ยมันยากนะเหมือนเป็ดเลยอ่ะป้าป๋ารู้ว่าเยอะมันก็ไม่ได้ชนะนี่ส่วนตัวอันนี้ไม่ชอบส่วนตัวไม่ไม่ไม่มันเดินยากกันป้าป๋าแอคติ้งแหละ20วิค่ะลองมาเล่นเองนะ
เร็วป๋าหนึ่งนาทีผ่านไปเลยนะพี่จะสอนน้องเดินนะเขาเดินกันอย่างนี้จริงป่ะพี่เขาบอกว่าพี่อังเขาพูดก่อนนะนี่ว่าไม่อยากไปคนแรกเลยเพราะว่าเขามีทริคการเดินตีดีเราไม่กล้าเดินให้ดูด้วยกลัวมันลอกไงเราต้องเดินแบบงงงงเอ้าอันนี้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เฮ้ยแล้วเป็นแบบไหนไม่ดีเหรอก้าวและพี่อาร์มเฮ้ย1กิโล1980 1980แล้วมันได้อยู่ได้อยู่โอเคผ่านไปแล้ว1คนนะครับผมมาถึงคนที่2ของเรานะครับผมน้องเล้งถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับโอ้โหยกสูงจ้ะเฮ้ยโอ้ยไม่เป็นไร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 เป็นแล้วพิธีกรอ่ะตลกว่ะเดี๋ยวนี้ใส่ยัง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 โอ้โหจันโอ้ยมันเอาจริงมากเลยเดี๋ยวเราต้องเรียนติดต่อนะแข่งเอาโอลิมปิกก็ว่าเนี่ยติดต่อแล้วนะเพื่อนเล่นเพื่อนไปแต่เขายังไม่บอกด้วยนะว่าสูงสุดจะชนะน่ะ30วิสุดท้ายครับเราหาหลุดเกือบหลุดเกือบหลุดสักนึงแล้วอุปสรรคเกือบแล้วมึงลืมไว้บนหัวเอา10ได้แล้วแล้วนะ5 7 6 5 4โอเคแล้ว2หมดเวลาเวลาโอ๊ยเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยดิอ่ะมาดูนะครับผมของอาร์ม1980มันโอ้วิ่งเฮ้ยทำไมพี่ได้เยอะอ่ะ1755เฮ้ยเก่งแต่เก่งแต่ถือว่าเก่งนะมาถึงคนที่3ของเรานะครับมาร์คพาหะจะมาแล้วครับปึ๊บเราก็ช้าๆไอ้บ้ากบเนี่ยกระชอกออกหมดแล้วในแก้วอ่ะแต่ว่ามันจะไม่กึกกักไงกึกกักอยู่กึกกักกึกกักอยู่กิ้ง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 แค่นั้นเดียวอ่ะดูลำบากดีอ่ะยาเลยล่ะไม่เราผ่านฉากอะไรขนาดนั้นนะกบไงกบไง30วินาทีสุดท้ายมาร์คเล่นเกมเหมือนไปดำน้ำเลยผมเจ็บขนาดนั้นนะหมดยังหมดยังยัง9 3โอเคเราจบเลยละเก่งมากจริงของมาร์คพาคินนะครับเฮ้ยไม่ธรรมดาเรือ1830มาครับมาถึงพ่วงขันคนที่4ของเรานะครับน้องเคน1นาทีครึ่งถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเกินช้ามากโดนนะจริงๆมันคือเดินถอยหลังวะป๊าป๊าโดนนะไอ้นี่โดนนะเฮ้ยคีนเฮ้ยเกมสนุกปะวะไอ้คีนสะดุดหัวจิ้มถังเลยหมดโอเคเก่งมากคีนมาดูกันนะครับผมว่าคีนนะฮะจะได้สักเท่าไหร่กันเชียวเพราะว่าไม่น่า 1.5 เก่งมากเพราะน้องแบบวิ่งเลย 1750ครับเอ้ยมาเข้าใครบ้างไม่เอาถึงคนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะฟอร์ดอลันน้องอลันดอกอลันอยู่เพื่อนนะอลันผมยอมรับชะตากรรมละโอเค1นาทีครึ่งของฟอร์ดอลันนะครับผมถ้าพร้อมแล้วทีมงานจับเวลาไปโอ้โหฟอร์ดเอ้ยเอาจริงว่ะมาชนกันโดดว่ะเอาจริงกูว่าเสียสมดุลของมือซ้ายอ่ะไอ้ฟอนไอ้ฟอนลืมตีนเอาน้ำโหเป็นคนไม่ดีเลยหวัดดังแล้วลืมตีนใส่น้ำแล้วเอาน้ำไว้บนหัวด้วยเอาล่ะเอางี้กูเอางี้พูดเลยนะเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อย
สายฟอดเร็วพลังมา30วิสุดท้ายไปสู้ๆแล้ว30วิว้าวเหนื่อยเหนื่อยเอายิงตอนนี้10ตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจะเวสเสียงหายใจฟอดอยากดูต่ออยากดูต่อฟอดเก่งมากไม่แน่อาจจะเป็นม้ามืดคาเรียช้าช้าได้พาเล่มงามเฮ้ย1745ครับโอเคโอเคและกติการีเพอร์ของเรานะครับก็คือคนที่มีตัวเลขที่2นะครับในจุดทศนิยมนะครับน้อยที่สุดคนนั้นแพ้ไปมาร์คพาคิน1830อยู่แล้วอานนท์ไม่ปวดหรอกกูเขียนมาอยู่แล้วอะไรครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้รู้กันแล้วนะครับผมว่าคนที่ดวงกุดที่สุดในรายการคนที่ต้องโดนทำโทษนะในเกมนี้นะครับผมก็คือช็อกกินจังมาร์คพาคินครับก็คืออันนี้คืออะไรที่ให้กินที่พี่อาร์ตยาหอมยาหอมเป็นยาหอมผสมทรายทะเลกินไปแล้วจริงโซเดียมผสมไปแล้วบาดกระเพาะสะบัดเหนื่อยสุดแล้วตอนนี้แต่มาอยากให้ใครช่วยหรือเปล่าอันนี้วัดใจนะใครอยากช่วยผมก้าวมาข้างหน้า19ปึ๊บเป็นไงมียังเต็มเลยดิจำนวนหันไป5เลยนะโอ้โหเสียงมันไกลว่ะมันไกลไม่กล้าหันเลยใจว่ะเหมือนที่จะมีใครรักกูก็ไม่เป็นไรผมเป็นผู้แพ้ผู้แพ้ผมเป็นผู้แพ้ครับก็ต้องดูแลตัวเองครับครับจะกินว้าหมดเรื่องถามกับคอนเซอร์นะครับอะไรครับเนี่ยเอาละครับผมสำหรับ EP นี้นะครับอาร์มแชร์ที่พังน้องนะครับได้มาแบบว่าเอาติ้งย่อมย่องมาริมทะเลกันแค่5คนนะครับแต่ว่าก็สนุกสนานมากผ่านไป2 EP นะครับผมใครที่ติดตามอยู่นะครับก็ขอได้รับความสนุกสนานแต่ว่าก่อนอื่นถามความรู้สึกแขกรับเชิญของเราก่อนแต่ละคนมาอาร์มแชร์ไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือว่าครั้งที่2หรือที่3เป็นยังไงกันบ้างฟอร์ดอลันครับครับผมมาครั้งนี้น่าจะครั้งที่3ผมรู้สึกว่ามันต่างกันพออยู่ในสตูดิโอมันรู้สึกว่ามันก็สนุกอีกแบบนึงแต่พอมาริมทะเลแล้วก็มันคนละไฟกันผมรู้สึกว่าครั้งนี้สนุกมากแล้วก็เผื่อจะครั้งหน้าแล้วก็เจอกันนะครับทุกคนได้เลยเก่งมากเก่งมากฟอร์ดเต็มที่สุดๆอ่ะครั้งแรกของการมารายการอาร์มแชร์นะครับกับน้องเล้งเป็นไงบ้างครับเกินคาดมากๆจากกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็บรรยากาศทุกอย่างแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาอีกแน่นอนครับผมอ่ะน้องคีนครับก็รู้สึกจริงตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยมารายการแบบว่าวาไรตี้อะไรอย่างนี้แล้วก็จริงคิดว่ามันน่าจะม่วนจอยมันอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าพอเล่นจริงๆม่วนจอยสุดๆเลยรู้สึกแฮปปี้ที่พี่อาร์มชวนผมมาในรายการนี้ครับมันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ที่ร่วมงานอาร์มแชร์นี่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมผมก็เต็มที่เหมือนเดิมแต่ว่าตอนที่แบบเช็คแขกรับเชิญมายังมีแบบอย่างฟอร์ดเคยร่วมงานแล้วแต่ว่าเล้งกับคีนเนี่ยยังไม่เคยร่วมงานแล้วก็แบบเฮ้ยต้องค้างคืนนะเนี่ยแบบจะแบบคุยกันรู้เรื่องมั้ยครับจะรู้เรื่องมั้ยเพราะว่าแต่น้องๆน่ารักมากเออเป็นกันเองมากๆผมว่านี่คือแบบเสน่ห์ของ GMTV คือการเป็นตัวเองการเป็นตัวตนซึ่งพอเรารู้จักกันเองมากขึ้นคนดูก็รู้จักเรามากขึ้นเช่นกันนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนที่มารายการอาร์มแชร์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมและที่สำคัญนะครับขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะครับผมโรงแรมราวิทาบีชรีสอร์ทแอนด์สปานะครับขอบคุณมากครับว้าวที่เราร่วมสนุกกันถึงเวลาตีสองเลยตอนนี้เวลาตีสองแล้วนะสองห้านาทีแล้วสนุกมากเหมือนมันผ่านไปไวเสมอเวลาสุดโอเคครับวันนี้นะครับอาร์มแชร์หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่นะครับทุกวันพุธเป็นพุธทาง YouTube Channel Jim MTV ครับวันนี้พวกเราลาไปแล้วสวัสดีก่อน